สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแวะมาทักทายกันสักหน่อยหนึ่งนะคะก็วันนี้ทํางานทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าตื่นมาตีสี่ครึ่งนะคะก็มาเคลียร์เอกสารต่างๆพวกต้นทุนนะคะก็เป็นพวกเอกสารค่าใช้จ่ายแล้วก็รายรับที่ได้มาจากลูกค้านะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเราต้องทําเรื่องชําระภาษีรายปีก็ยอดรายได้ของปี2016อะค่ะเราต้องจ่ายภาษีภายในวันที่15นะคะของเดือน4นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกฎเกณฑ์ที่ผู้มีรายได้นะคะที่อยู่ในอเมริกาก็คือคนที่ทำงานที่จะเขาเรียกอะไรแสดงตนนะคะว่าเป็นผู้มีเงินได้ก็คือทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของเขาค่ะก็คือทำเอกสารตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จเรียกว่าตอนนี้ก็พักก็ประมาณเที่ยงกว่าละเดี๋ยวหน่องก็จะทานของหวานก่อนคืออยากได้อะไรหวานๆให้รู้สึกร่างกายกระปี้กระเป๋าก็วันนี้ก็เลยจะแวะมาแนะนำขนมหวานค่ะถ้าเพื่อนๆที่อยู่อเมริกาอยู่ใกล้ๆตลาดเอเชียไม่ว่าจะเป็นตลาดเล็กตลาดใหญ่ไม่รู้แหละถ้ามีแผนกเครื่องกระป๋องนะคะเครื่องกระป๋องเขาจะมีพวกลูกชิพเนื้อขนุนในน้ำเชื่อมนะคะขนุนหอมมากเลยเดี๋ยวเอาให้ดูแต่กระป๋องทิ้งไปแล้วลืมเก็บไว้เพราะว่าน้องซื้อมาก็เป็นลักษณะเครื่องน้ำแข็งเนาะซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจะเกือบ2อาทิตย์แล้วสิอันนี้มีแพ็กเกจจิ้งอยู่อันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ค่ะเป็นวุ้นมะพร้าวอร่อยมากถ้าเคยทานใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆที่เคยไปตลาดเอเชียแล้วเดินในแผนกเครื่องกระป๋องนะคะจะเจอพวกเนี้ยวันนั้นน้องซื้อเฉาก๊วยมาด้วยแต่เฉาก๊วยในกระป๋องไม่อร่อยในกระป๋องที่มันเป็นโลหะนะคะเหมือนมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมันบูดอ่ะเหมือนมันกลิ่นมันไม่ดีแต่มันยังไม่ได้หมดอายุนะก็คือในระบุวันเขาก็ไม่ได้ expire day คือไม่รู้อ่ะเปิดออกมาแล้วกินไปคำเดียวทิ้งเลยแต่ลูกชิดนะคะนี่ลูกชิดซื้อมากี่รอบก็ไม่เคยผิดหวังลูกชิดให้ดูใกล้ๆน้ำเชื่อมจะหล่นลูกชิดนะคะอร่อยทุกรอบเลยค่ะก็จะเป็นลักษณะลูกชิดกระป๋องเหมือนกันพวกนี้มันจะมีน้ำเชื่อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องทำน้ำเชื่อมไม่ต้องทำอะไรเลยเว้นแต่ว่าถ้าใครชอบแบบน้ำกระทิก็ต้องทำเอาเองแต่หน่องถ้าเป็นเครื่องน้ำแข็งวันนี้หน่องกินง่ายๆแบบนี้เลยน้ำเชื่อมเขามีในตัวนี้ก็คือขนุนนะคะบางตลาดเนี่ยในตลาดเอเชียแถวบ้านหน่องจะมีขนุนสดขายแต่เคยซื้อมาแล้วก็ผิดหวังเพราะว่าเราเอามาปอกมันสดใหม่หอมจริงแต่รสชาติไม่หวานนะคะที่เขาเขียนไว้ว่าแจ็คฟรุตคือไม่รู้แหละตลาดหลายๆที่เขามีนะคะแต่ไม่รู้ว่าแต่ละรัฐเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงบ้างมาดูอันสุดท้ายนะคะสุดท้ายนี้จะเป็นเม็ดแมงลักค่ะอันนี้น้องที่รู้จักกันให้มา1 2เม็ดแมงลักเราก็จะมาแช่น้ำเดี๋ยวจะพองตัวเดี๋ยวน้องเอาแพคเกจิ้งให้ดูนะคะรู้สึกว่ายังมีอยู่แป๊บนึงนะนี่ค่ะเม็ดแมงลักยี่ห้ออันนี้เป็นยี่ห้อไร่ทิพย์ก็มาจากไทยนั่นแหละก็จะเป็นเขาก็จะเป็นเม็ดอย่างงี้ลองตักมาประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็แช่ก็ทานกับตัวลูกชิดวุ้นมะพร้าวแล้วก็ขนุนแล้วเราก็จะเดี๋ยวน้องจะตักให้ดูนะคะเราจะใส่น้ำแข็งนะคะก็คือหน่องไม่เติมน้ำเชื่อมอะไรแล้วไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมอะไรเข้าไปแล้วนะคะเรียกว่าเขามีความหวานของเขาอยู่แล้วอะในแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อขนุนที่เขาก็อยู่ในน้ำเชื่อมนะคะก็ทานแก้ง่วงเนาะแก้ง่วงแหละจริงๆแล้วคือเป็นคนที่ชอบขนมของหวานนะคะก็ขาดไม่ได้แหละนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องจะเอาน้ําแข็งมาใส่เราก็ตักทานมันก็จะเย็นๆแล้วก็เหมือนเครื่องน้ําแข็งที่เราทานในประเทศไทยเครื่องอาจจะไม่ครบนะคะไม่มีเวลาจริงๆแล้วถ้าเราทําฟักทองเชื่อมนะคะเอามาใส่หรือว่าสับปะรดเชื่อมก็เรียกว่าครบเลยเต็มที่แต่อันนี้ก็4อย่างแล้วก็โอเคแหละกินแค่ให้ร่างกายได้รับความหวานแล้วก็เหมือนมี
พลังงานก็วันนี้แวะมาทักทายกันแค่นี้แหละแล้วก็หวังว่าเกรดเล็กเกรดน้อยในวันนี้ที่แนะนำเพื่อนๆไปก็อาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องการกินของเพื่อนๆ นะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวน้องไปเติมน้ำแข็งแล้วก็นั่งกินของหวานเสร็จแล้วก็ทำงานต่อแล้วเดี๋ยวจะรีบอัปเดตคลิปนะคะยังไม่ลืมนะคะคลิปลูกชุบยังทำไม่เสร็จเลยคลิปยังอยู่ในเครื่องโทรศัพท์นี้ยังไม่ได้จัดการอะไรให้เรียบร้อยเลยแต่ก็ยังไงก็ต้องทำให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยวจะรีบอัปโหลดนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ